ม่เอาขึ้นรถเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยไอ้ขึ้นรถขึ้นไงเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าไปนี่ทำไมแม่ต้องให้ผมแต่งงานกับคนไปเอามาพาแทนพี่ชาด้วยอ่ะยังไงผมก็ไม่แต่งแล้วใครใช้ให้มึงเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงอ่ะเอางี้แล้วกันถือซะว่าทดแทนบุญคุณบ้านนี้แล้วกันนะเงินฉันก็รับมาแล้วแกจะอยากแต่งหรือไม่แกก็ต้องแต่งแม่ yes ในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากครอบครัวแห่งสวยนี้ทันทีอุ้ยพี่ชายของผู้แต่งงานฉันทำไมหล่อขนาดนี้เนี่ยต้นหลิวนี่คือน้องสาวของผมนะที่จะเป็นภรรยาของนายน่าสงสารจังเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณต้นหลิวมากเลยนะที่ยอมมาแต่งงานกับน้องสาวของฉันฉันมีน้ำใจจะมอบให้เล็กน้อยในนี้มีเงินอยู่1ล้านบาทนายเอาไว้เป็นค่าขนมนะ1ล้านทำไมหรอมันน้อยไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่จะพอแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลน้องสาวพี่ให้เต็มที่เลยครับขอบคุณมากนะคุณเลขาเดี๋ยวภูวิลล่าข้างชายหาดแล้วก็ห้างที่เปิดใหม่เนี่ยอย่าให้เป็นชื่อต้นหลิวเลยนะได้ครับบอสฝากไว้นะครับพี่ชายของคุณเนี่ยใจดีจังเลยนะครับโหเดี๋ยวนายย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะโหบ้านหลังนี้นี่มันสุดยอดมากเลยอ่ะชอบไหมเดี๋ยวพี่ยกให้พี่ทำไมพี่ใจดีจังอ่ะใจดีเหมือนหน้าตาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปช้อปปิ้งแล้วกันนะเออนี่พี่ชวนผมออกเดทเหรอพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนี่พี่พาผมมาซื้อของทำไมอ่ะมันตันๆไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มจากพานายไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ดีกว่าเนาะเออแต่ว่าก่อนจะไปซื้อของพี่พาผมไปที่นึงก่อนดิที่ไหนนี่เอ้าอันนี้เลยพี่พี่ลองเล่นอันนี้สวยไหมสวยดีนะนี่มันต้นหลิวเพื่อนเก่าสมัยเรียนฉันเนตแกมาซื้อนาฬิกาเหรออืมใช่แฟนฉันอ่ะเป็นลูกค้าประจำที่นี่ว่าแต่ป่านนี้แล้วแกยังไม่มีแฟนอีกเหรอใครบอกว่าฉันไม่มีแฟนนี่ไงพี่ชายแฟนฉันอย่าบอกนะว่าแกก็มาซื้อนาฬิกาเหมือนกันอ่ะเต็มที่เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อทองรูปพรรณเก็บไว้อ่ะไปละทองรูปพรรณนี่คืออะไรอ่ะว่าละเชียวแกก็หาแฟนได้แต่บ้านจนๆแค่ทองรูปพรรณยังไม่รู้จักเลยอ่ะอ๋อหมายถึงร้านทองเหรอก็มีอยู่ที่ชั้น1ก็ฝั่งนี้2ล้านร้านที่พี่พูดไปเนี่ยแกให้ตัวเดียวกันเลยไม่เป็นไรครับถ้าพี่ยกร้านทองให้ผมอีกเนี่ยบุญคุณเนี้ยชาติหน้าผมคงใช้ไม่หมดหรอกครับต้นหลิวแกแต่งงานบ้านคนบ้ามาเนี่ยอย่าพูดอะไรก็พูดนี่มันห้างของคุณวิชยาพงษ์เลยนะแค่ล้านหนึ่งมูลค่าเกือบ10ล้านเลยมั้งคุณตลกเหมือนฉันใช่ไหมคะตลกนี่นะครับแต่คนที่ตลกเนี่ยไม่ใช่พวกเขาละครับคุณต่างหากล่ะคุณวิชยาพงษ์ครับนี่คือนาฬิกาที่คุณให้ผมออกแบบไว้ครับยังไงจัดการลองให้ต้นหลิวหน่อยนะได้ครับนาฬิกาเรือนนี้นี่คือสมบัติของทางร้านเราเลยนะครับมูลค่าหลายสิบล้านเรือนนี้เนี่ยเหมาะสมกับคุณต้นหลิวคนเดียวเท่านั้นแหละครับต้นหลิวฉันเห็นแกเก็บขยะขายทุกวันไม่ใช่หร
ก็ในระหว่างที่เก็บขยะก็ได้เจอกับพี่ชายที่ใจดีแล้วก็หล่อเราก็เลยได้แต่งงานกับเศรษฐีนี่ไงพี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนายดีขนาดนี้เนี่ยมาแต่งงานกับน้องสาวฉันทำไมไม่เป็นไรหรอกครับนายจะหย่าก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกไม่เอาอ่ะแต่ว่าน้องสาวฉันให้ได้แค่เงินนะส่วนความรักเนี่ยน่าจะให้ไม่ได้ความรักหรอก็พี่ให้ผมแล้วไงครับ